พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยไทยยิ้มได้และกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนประกาศวาระสงครามขยะเมื่อวันที่30มกราคม2559ดรประเจตอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการกกจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยไทยยิ้มได้และกิจกรรมรวมพลังอาสาพ,พัฒนาชุมชนประกาศวาระสงครามขยะโดยมีนางวันธนา ภัยสีดำพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายโอท็อปจังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางอำเภอเมืองอำเภอกระทูอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนร่วมที่สวนสาธารณะสิรินาฏอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ดรประจิตกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนในการลดความเหลื่อมล้าในสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพทั้งการเกษตรและผู้ประกอบการโอท็อปให้ได้มีสถานที่จําหน่ายสินค้าที่แน่นอนและมีระยะเวลาที่ต่อเนื่องทําให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนอกจากสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและกระจาย ร้ายไดสู่ประชาชนโดยตรงทําให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นการจัดกิจกรรมนําร่องในวันนี้อยากให้เป็นก้าวย่างของการพัฒนาไปสู่การจัดตลาดชุมชนที่มั่นคงถาวรในอนาคตและให้ทุกภาคส่วนที่เป็นภาคีร่วมพัฒนาได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดตลาดนัดชุมชนหรือตลาดนัดชาวบ้านในทุกมุมเมือง สำหรับกิจกรรมรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนประกาศวาระสงครามขยะที่ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับอาสาพัฒนาชุมชนและเครือข่ายต่างๆได้จัดขึ้นถือเป็นกิจกรรมที่ดีงามเพราะความสะอาดเป็นหน้าตาของจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดภูเกต็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยี่ยมเยือนเป็นผู้นํารายได้มาสู่ประชาชนคนภูเกต็ตปีละหลายล้าน จังหวัดภูเก็ตโชคดีที่มีภูมิประเทศที่สวยงามได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกอันดามันแต่หากว่าเมืองของเราสกปรกเต็มไปด้วยขยะไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวจังหวัดเราเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีไม่มีความสุขในการดำรงชีวิตการจัดกิจกรรมทั้งสองในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะส่งผลให้ชุมชนภูเก็ตดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนที่สามารถก่อเกิดรายได้และกิจกรรมผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนที่ประกาศวาระสงครามขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพของประชาชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน